นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ฝุ่นภายใต้การดำเนินงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆเช่นภาพถ่ายดาวเทียมแอปพลิเคชันต่างๆในการดำเนินการและแจ้งเตือนประชาชนอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพสำหรับกรณีที่เกิดไฟป่าให้ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เหมาะสมเร่งดับไฟป่าในพื้นที่โดยเร็วที่สุดตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชาชนและกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ปัญหาในภาพรวมรวมทั้งประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนซึ่งจะต้องหารือกันในระดับอาเซียนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ PM 2.5 ที่ตอนนี้ไม่เพียงแค่เป็นปัญหาเฉพาะในประเทศเราเท่านั้นในส่วนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางด้านผู้นำเมียนมาแล้วก็ลาวแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการที่จะต้องแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเพื่อนบ้านเราทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกับทางด้านเลขาธิการอาเซียนด้วยว่าให้ยกเป็นวาระซึ่งจะต้องมีการพูดคุยหารือกันในระดับอาเซียนทั้ง10ประเทศแล้วก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวขณะที่นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศได้หารือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันในระดับรัฐบาลรวมถึงระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วและเป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านต้องร่วมมือกันแก้ปัญหามีมาตรการทุกระยะทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวและจะนำปัญหานี้เข้าที่ประชุมอาเซียนอีกครั้งด้านนายสุพิชพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำแนวคิดทดสอบและวิจัยการประยุกต์ใช้อากาศยานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการพ่นละอองน้ำแรงดันสูงเพื่อควบคุมและบรรเทาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ระดับความสูง 5,000 ถึง 6,000 ฟุตซึ่งจากการทดสอบที่ผ่านมาพบว่าหัวฉีดสามารถกระจายละอองน้ำสู่ภาคพื้นระยะการพ่นไกลได้ถึง10เมตรและครอบคลุมพื้นที่100ตารางเมตรโดยจะดำเนินการปล่อยละอองน้ำเป็นเวลา50นาทีต่อรอบการบินคาดว่าปฏิบัติการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้ในระดับหนึ่งสุนทระทองนพรายงาน